ไปลักษณะเล่งไม่ได้สาในสองปีแรกครับผมถ้าเฮาเอามาปลูกมันสิสาสองปีแรกถ้าปีที่สามมันอยู่คือเก่าล่ะปีที่สี่ต้องขึ้นปีที่สี่ต้องขึ้นนี่คือสาสุดต้องปีที่สี่คือช้ำเก่าละเพราะนั้นมันจะแทงยอดขึ้นปุ๊บๆเลยพอใช้ต้นที่เป็นวานแทงเอากิ่งตอนนะคะต้นใดต้นพุ่นบ่คะน่าต้นนี้งามค่ะส้มต้นใหญ่มากปกติมันจะดกต้นนี้บ่คะต้นนี้เป็นนี่ก็ดีเหมือนกันนี่ก็กิ่งตอนบ่คะนี่นี่เมล็ดแต่เป็นตกอ๋ออันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันแต่ว่าหมากบ่ค่อยดกปันต้นเมื่อกี้เนาะครับผมกำไรล้วนๆเลยลักษณะของลูกแตกต่างกันเอาเหยียบได้เหยียบแต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันช้าจริงมันเป็นที่พันหรือเปล่าเนาะมันอาจจะเป็นที่พันก็ได้เพราะว่ามีแค่ต้นเดียวอยู่ในสวนนี่ครับเป็นเรื่องสูงนั่นคือสูงคักบริเวณที่นั่นคือเอ้ามันบ่คือต้นอื่นเลยบ่พ่อยอดนี่ก็ดอกกระชั้นดอกสั้นบ่เหมือนเอาดอกนี่บ่เก็บขายสิเก็บแล้วเหลืองเก็บก็ออกมาเรื่อยๆบ่ครับดอกก็ยอดนี่อันไหนแพงกว่ากันมันต้องผสมเพราะผสมกันเฉพาะดอกเลยบ่แซ่บต้อง1ใน2ดอก1ดอก1ยอด2จังอร่อยครับแต่ถ้าบ่มีมันอร่อยมันลอยกับมียินแต่เขาบอกว่าดอกมันนี่แซ่บบ่ซ้ํายอดบ่ซ้ํายอดกันมันจะมีสีสันขึ้นใหม่ในเต็มไปหมดเลยแต่ชั้นทุกปี